ให้ความสำคัญกับภาษากายและสีหน้าท่าทางมีงานวิจัยหลายชิ้นที่กล่าวว่าภาษากายและสีหน้าท่าทางนั้นสำคัญพอๆกับคำพูดหรือบางครั้งอาจจะสำคัญกว่าเลยด้วยซ้ำเพราะการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและภาษามือและสายตานั้นเป็นการช่วยยืนยันคำพูดของคุณหรือแม้แต่สามารถทำลายคำพูดของคุณได้เลยทีเดียวเมื่อใดที่คุณกำลังพูดอยู่กับคนอื่นโปรดระวังท่าทางและภาษากายของคุณและหมั่นสังเกตภาษากายของผู้ฟังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรให้ความสำคัญกับภาษากายของคุณว่ามันสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่หรือเปล่าสิ่งนี้จะช่วยให้คุณดูเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยขอบคุณครับ